สำหรับบูธ Great Wall Motor นะครับในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับไฮไลท์มีอยู่2คันครับคันแรกที่ผมอยากจะพามาดูนะครับก็คือตัว Aura Good Cat ที่เป็น GT นะครับแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมต้องให้ IAM นะครับเดี๋ยวให้น้อง IAM แนะนำตัวนิดนึงครับได้ครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมชื่อ IAM จักรนะครับมาจาก Great Wall Motor ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับผมตัวนี้อยากจะให้พูดถึงตัว Aura Good Cat ที่เป็นตัว GT เนี่ยมันจะต่างจากตัว Good Cat ปกติยังไงบ้างครับได้เลยครับถ้ามองจากภายนอกครับก็คือรูปลักษณ์เนี่ยจะโดดเด่นกว่าเดิมโฉบเฉี่ยวดุดันกว่าเดิมครับดูสปอร์ตมากขึ้นครับผมแต่ถ้าเจาะลึกไปถึงตัวภายในเนี่ยแบตเตอรี่เราใช้ NMC เหมือนกับตัว500ตัวเดิมนะครับครับผมแต่ว่าเรื่องของตัวอัตราเร่งแรงม้าแรงบิดแล้วก็แรงของตัวมอเตอร์ครับครับผมสูงขึ้นจูนมาสูงขึ้นทำให้แรงม้าแรงบิดหรือว่าการใช้งานจริงเนี่ยโฉบเฉี่ยวแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นครับก็คือได้เลยว่าทั้งอัตราเร่งใช่ครับพาวเวอร์อะไรต่างๆมามากกว่าเดิมมากกว่าเดิมตัวนี้พื้นฐานนี่เป็นตัว400หรือ500ครับที่เอามาทำพื้นฐานตัว500ครับพื้นฐานตัว500เพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยชาร์จ1ครั้งยังไงก็วิ่งได้ประมาณอย่างต่ำคือ500โลโดยประมาณนั้นครับประมาณนั้นด้วยการที่จูนให้ตัวมอเตอร์เนี่ยมันมีกำลังสูงขึ้นครับผมระยะทางอาจจะลดลงจากตัว500ลงไปนิดหน่อยครับผมแล้วตัวนี้นะครับนอกจากพละกำลังที่เพิ่มเข้ามาการตกแต่งการดีไซน์อะไรมีอะไรที่แตกต่างจากตัวปกติบ้างครับก็มันจะเน้นสไตล์แบบเป็นทูโทนแล้วก็ตัดด้วยสีแดงครับอย่างเช่นตัวภายในเนี่ยเราจะได้เบาะเป็นสีแดงและสลักด้วยคำว่า GT นะครับเป็นสีดำคานแดงก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยครับผมได้ครับแล้วราคาเนี่ยพอจะทราบไหมครับว่าตอนนี้เปิดราคาหรือยังราคายังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในตัวแอปพลิเคชันหรือว่าในเว็บไซต์ของเราครับเปิดให้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนแล้วฝากเป็นชื่อเบอร์โทรไว้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีการทดลองขับมีข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะติดต่อกลับไปเป็นลูกค้ากลุ่มแรกเลยครับแน่นอนครับสำหรับ Great Wall นะผมบอกเลยนะถ้าสนใจรุ่นไหนแล้วอยากจะซื้อจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปจองก่อนเพราะว่าคุณที่จองเป็นกลุ่มแรกเนี่ยโปรโมชั่นประจำของเขาครับอัลตร้าดีลจะเป็นอะไรนั้นผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นราคาพิเศษกว่ารอบที่ขายปกตินะครับรีบไปจองกันก่อนก็ผ่านทางที่ Great Wall ที่ปิ่นเกล้าได้เหมือนกันหรือว่าเป็นเว็บไซต์หรือเข้ามาที่หน้าร้านก็ได้ได้ทุกที่เลยครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยครับได้ครับขอบคุณครับน้องไอแอมจากมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนรถอีกคันหนึ่งที่ครับที่เป็นไฮไลท์ในบูธของ Great Wall Motor ครับที่อยู่ข้างหลังผมครับเป็นแท้ง300นะครับตัวนี้นะครับเป็นการเปิดตัวต่อจากที่ซังไห่ออโต้โชว์นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในบ้านเราเลยนะครับเป็นแท้ง300 HEV นะครับคอนเซปต์คาร์นะครับในแบรนด์ของแท้งซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Great Wall Motor นะครับตัวนี้นะครับมีการขับด้วยแบบออโตโนมัสนะครับช่วยเหลือในการขับขี่นะครับเลเวล L2 Plus นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันช่วยเหลือในการขับขี่มากกว่า30ฟังก์ชันนะครับโดยตัวนี้นะครับแท้ง300 HEV Concept Car เนี่ยสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของแท้งนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับรถออฟโรดของทาง Great Wall Motor ครับทีนี้เรามาดูกันครับในเรื่องของ Good Cat ที่เป็นตัว GT นะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับอย่างที่ดูนะครับนี่สติ๊กเกอร์แรปเป็นลายเคฟล่านะครับที่บริเวณกันชนด้านหน้านะครับไฟนะครับอันนี้นะครับที่มาดูล้อแม็กครับนี่นะครับมีสีแดงเข้ามารวมถึงคาลิปเปอร์เบรกนะครับที่เป็นสีแดงเข้ามานะครับคอนเซปต์อันนี้ก็คือเป็นตัวชาร์จนะครับทั้ง AC DC อยู่ด้านข้างของรถนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับล้อแม็กนะครับมาแล้วก็มีตรงสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีโลโก้ GT สีแดงติดอยู่นะครับรวมไปถึงนี่ครับฝาท้ายนะครับตัว GT นะครับแล้วก็มีลายเคฟล่ารอบคันรวมถึงตัวดิฟฟิวเซอร์นะครับแต่งสีแดงขึ้นมาเพื่อให้ดูความเป็นสปอร์ตนะครับท้ายตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับส่วนภายในนะครับเบาะนะครับก็จะมีเดินสีแดงเข้ามาด้วยนะครับมีคลิปสีแดงเข้ามานะครับอันนี้ก็เพิ่มความเป็นสปอร์ตเข้ามานอกนั้นก็เหมือนเดิมหมดนะครับสายเบลนะครับแล้วอย่างที่บอกไปครับหัวหมอนปักโลโก้ GT เข้ามานะครับรวมไปถึงเบลด้านหลังด้วยนะเป็นสีแดงนะครับเบาะปักหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือโดยรวมๆนะครับตัวนี้ราคายังไม่เปิดนะครับสำหรับตัว GT นะครับก็รออีกนิดนึงว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับสำหรับบูธ Great Wall ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับก็จะมีการแบ่งโซนในการโชว์รถต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับฝั่งขวามือของผมนะครับก็จะเป็น Good Cat นะครับที่เป็นตัว GT นะครับพร้อมด้วยจะมีบอร์ดกิจกรรมตัวนี้นะครับเราสามารถถ่ายเป็นรูปถ่ายได้นะครับตัวนี้ก็สามารถมาเล่นได้นะครับก็จะมีตัวน้อง IAM นะครับคอยแนะนำต่างๆนะครับว่าสามารถถ่ายรูปเล่นอะไรยังไงได้บ้างนะครับถัดมาโซนแรกนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโซนของ Haval H6 นะครับ
ที่เป็น PHEV นะครับรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับรถที่เปิดตัวคันแรกนะครับของ Great Wall Motor ในบ้านเรานะครับถัดออกมานะครับจากโซนของ Haval H6 แล้วนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นสิงโตขี้เล่นนะครับ Haval Joe Lion นะครับก็จะมีโชว์อยู่ด้านบูธนะครับถ้าเกิดหันหน้าเข้าหาบูธเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตัว Joe Lion นะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับเดินเข้ามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นอินโฟเมชันนะครับตัวของ Haval Joe Lion Hybrid SUV นะครับก็จะมาอ่านข้อมูลต่างๆตรงนี้ได้มีจอนะครับดูข้อมูลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์นะครับแต่งนะครับว่ารถสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับรวมไปถึงด้านข้างครับมีตัวเซิร์ฟบอร์ดอยู่นะครับบนหลังคานะครับก็ใส่ลูฟแลกเข้าไปได้อะไรได้นะครับถัดมาครับเดินมาเรื่อยๆตามผมมาเลยครับก็จะเป็นโซนกิจกรรมนะครับสำหรับที่เป็นเจ้าของรถของ Great Wall Motor นะครับก็สามารถที่จะมาเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆได้เช็คอินเก็บคะแนนอะไรต่างๆได้นะครับเดี๋ยวมาดูตู้นี้กันดีกว่าว่าตู้นี้ไว้ทำอะไรยังไงบ้างนะครับต้องมาถามน้องกันนิดนึงนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือตู้บิ๊กบล็อกค่ะเป็นตู้สุ่มรางวัลของ Guest Wall Motor ครับผมคือรางวัลของเราค่ะจะมีทั้งกระเป๋าค่ะมีตุ๊กตาแมวเหมียวที่ดูดอับกลิ่นในรถค่ะรวมไปถึงมีแมสค่ะแล้วก็เป็นตัวแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะมีหลากหลายที่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสุ่มจับรับรางวัลโดยการสแกนค่ะแลกพอยต์5พอยต์นั่นเองใช้พอยต์จากตัวแอปพลิเคชัน Guest Wall ใช่ไหมครับใช่ค่ะทางบูธของเราอะค่ะจัดกิจกรรมแต่ละซุ้มเนี่ยให้แลกเล่นรับพอยต์กันสมมติถ้าเกิดผมมีแอปอยู่แล้วเนี่ยผมโหลดแล้วผมตัดเลยได้ไหมเอ่ยตัดเลยได้ค่ะถ้าในแอปมีคะแนนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูแล้วกันนะต้องมาสแกนตัวนี้ก่อนมันจะเป็นแอปที่ใช้ภายในงานเท่านั้นอ๋อคือแอปตัวนี้สแกนใช่ค่ะสแกนเลยผมก็รีจิสเรียบร้อยแล้วทำไงต่อครับเดี๋ยวหนูแนะนำในส่วนของปฏิทินกันก่อนอันนี้ก็คือเป็นไมล์แมปภายในบูธกิจกรรมของเราอะใช่ถ้าตัวสีแดงต่างๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือในจุดของการแลกพอยต์นั่นเองครับที่พี่ยังอยู่ตรงนี้คือตู้จะอยู่ในจุดที่4ตรงนี้ครับผมใช่แล้วพี่สามารถเก็บภายในรอบบูธได้เลยสีเขียวทุกตรงเลยจะมีน้องยืนอยู่ทุกจุดค่ะอ๋อก็ต้องแอปพลิเคชันตรงนี้ไปแล้วก็ให้น้องเขาเช็คพอยต์ให้เราใช่ก็คือง่ายๆเลยเนี่ยแต่เราจุดกิจกรรมก็จะแตกต่างกันอีกด้วยนะใช่ค่ะก็อย่างนี้เลยเนี่ยตอนนี้พอยต์พี่0ก็พูดง่ายๆว่าเล่นเหมือนลาลี่นะครับในบูธของ Guest Wall Motor นะนี่ผมอยากช็อตคัทมากเลยแต่ว่าเจ้าของตู้เขาไม่อยู่แม่ผมให้เขาเปิดตู้แล้วนะครับก็มาลองเล่นได้นะครับที่ตู้นี้ก็จะมีน้องไอแอมต่างๆมาคอยแนะนำนะครับของน้องไม่ได้เรียกไอแอมใช่ไหมหรือเรียกไอแอมถ้าเป็นชุดสีฟ้าแบบอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับอิติเกตค่ะขออีกรอบครับอิติเกตค่ะผมก็ฟังไม่ทันมันคืออะไรครับส่วนของ reception ในเรื่องของการร่วมเล่นร่วมสนุกกับทางเกมบอกของเราค่ะนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกิจกรรมอีก1จุดนะครับมารีจิสที่ตู้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็จะมีน้องแนะนำส่วนพอยต์ต่างๆนอกจากแลกของได้แล้วเนี่ยนะครับด้านหลังครับมีเครื่องดื่มมีอาหารนะครับสามารถแลกได้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูนะครับขอบคุณมากครับถัดมานะกิจกรรมประจำงานของทาง Great Wall นะครับไม่ว่าคุณจะไปที่Great Wall ที่เป็นป๊อปอัพหรืออะไรต่างๆเขาจะมีนี่ครับ DIY แต่ละครั้งแต่ละงานก็จะมีคอนเซปต์แตกต่างกันครั้งนี้ถ้าเป็นพวงกุญแจนะครับมาหัดทำพวงกุญแจกันตรงนี้ก็จะมีทีมสตาฟคอยมาสอนอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาสแกน QR code อะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับเดินมาด้านหลังครับเป็นเหมือนกับที่จองรถอะไรต่างๆมาคุยรายละเอียดกันต่างๆกับ IAM ได้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเลาส์นะครับเป็นไลฟ์สไตล์เลาส์นะครับมีอาหารเครื่องดื่มพอบริการนะแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็แนะนำว่าดื่มแค่น้ำพอนะครับจิบพอนะครับอาหารก็กลับไปกินเป็นเทคโฮมนะครับนี่นะครับก็จะมีทั้งจองเทสไดนะครับมาข้างหลังเนี่ยมาอยู่นี้นะครับมาติดต่อ IAM อะไรต่างเขาก็จะพามาดูนะครับก็เป็นภายในบูธอยู่ตรงนี้นอกจากนี้นะครับก็จะมีโชว์ในเรื่องของอื่นๆนี่นะครับประวัติของ Great Wall อะไรต่างๆนะครับถัดมาเดินมาเรื่อยๆเลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนในเรื่องของแผนกขายนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเมอร์ชานไดซ์ต่างๆของที่ระลึกต่างๆของ Great Wall นะครับทั้งตอนนี้มีทั้ง Haval ทั้ง Aura
นะครับอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะมีโฟโต้บูธนะครับนะครับถ่ายรูปนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือบูธของ Great Wall Motor ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งนี้ครับ